ึงจะถูกเขาไล่ออก ดูสิภาษาผมเนี่ยกรมกลองกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยเฮ้ยกรมอนามัยสำนักส่งเสริมสุขภาพโอ้โหเป๊ะกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าเรียนรู้ด้วยกันศึกษาด้วยกันเพราะนี่มันเป็นของใหม่มากผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ภายในศตวรรษที่21ต่อไปนี้ทุกคนต้องเปิดเผยตัวตนเพราะว่าเพื่อนำไปสู่สิ่งที่มันดีงามมันเป็นสัจจ์นำฝากไว้เผื่อมีโอกาสค่ะยินดีครับผมต้องการจะทำงานร่วมกับกรมอนามัยด้วยครับหน่วยงานหนึ่งที่จะบอกว่าอสมนั่นเองรู้จักไหมครับรู้จักค่ะนานแล้วอสมก็มาศึกษาโครงสร้างหน่อยสิจะอยู่ที่กรมสนับสนุนดูแลอยู่ของอสมนะคะเป็นใช่ใช่หน่วยงานอสมขึ้นกับกรมสนับสนุนสุขภาพเหรอค่ะไม่ใช่กรมอนามัยไม่ใช่ค่ะอสมไปอยู่ที่กรมสนับสนุนสุขภาพเขาจะควบคุมอสมทั่วประเทศค่ะถ้างั้นที่รพสตรพสตนี้กรมอนามัยก็ดูแลอยู่เช่นกันดูแลแปลว่ากรมอนามัยคือรพสตคือกรมอนามัยนะเป็นเครือข่ายที่จะต้องทำงานร่วมกันในโครงการแต่ละโครงการนะคะรพสตโอเคพอเวลามีอสมก็ขึ้นตรงกับรพสตใช่ใช่ใช่ในระดับการบริหารจัดการใช่แต่โดยจ่ายเงินผู้จ่ายเงินให้ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านกรมอนามัยไม่ผ่านกรมเขาจ่ายเงินดูแลเรื่องเงินเองค่ะดังนั้นกรมอนามัยที่รพสตไปขอผลงานทำงานร่วมกันคอนโทรลยังไงทั้งนั้นคอนโทรลเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเอาเขามาทำงานเป็นจ็อบใช่ใช่ใช่เป็นอาสาเป็นงานเป็นเซตไม่มีถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินก็คงคอนโทรลไม่ได้ใช่ใช่โอเคเข้าใจถูกต้องครับนั่นเป็นตัวแปรสำคัญค่ะมันเป็นตัวจักรสำคัญเป็นหัวใจสำคัญค่ะโอเคเข้าใจในเรื่องนี้ขอความร่วมมือท่านเองค่ะถ้าหนูทำอะไรได้ที่มีประโยชน์หนูยินดีมากเลยค่ะแต่หนูก็เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆเล็กเท่ากับชีเท่าไหร่โอ้โหหนูจบปริญญาตรีแต่ว่ามาทำงานในตำแหน่งของคนจบป.4อย่างนี้แล้วกันพอใจไหมในตำแหน่งหน้าที่พอใจค่ะพอใจความสุขความพอใจเนาะใช่ค่ะโอเคถ้าพอใจสักอย่างมันก็โอเคใช่ใช่อย่าไปเอาสิ่งนั้นเข้ามาพูดถึงเลยมันทำให้เราบัดทอนเราใช่ใช่หนูก็มีความรู้สึกว่ามันอยู่ที่ใจหนูอย่างเดียวจริงๆว่าหนูจะมีความสุขกับงานที่ทำไหมแค่นั้นแหละค่ะโอเคจำไว้ลุงมีคนเดียวมั้งในแผ่นดินโลกเลยเนี่ยใช่ใช่ถ้าเราเอาเงินมาเป็นตัวตั้งชีวิตนี้ก็คงหาความสุขไม่ได้คิดว่าหนูมีความสุขแล้วหนูพอใจที่หนูได้อยู่ได้ทำตรงนี้โอเคครับตั้งแต่เริ่มทำงานก็ถึงอาทีนี้ในกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตลอดเวลาใช่ๆค่ะกรมอนามัยตลอดโอเคดีด้วยครับเอาละต้อลมมีขี้ตาเยอะค่ะโอ้ยมาถั่วเฮ้ยสบายมากลุงหมอเคยจับให้หนูแล้วเมื่อวันพุทธหนูไปที่กระทรวงที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลบอกหนูว่ามันไม่มีอาการให้มาใหม่ตอนมีอาการ
ปึ๊บ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 ถามว่าได้หมดทั้งโลกนี่สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจแค่นี้นะถามว่าเรื่องชี้ตาที่ว่าเมื่อกี้นี่นะเรื่องตาพระมัวนี่เป็นไงผู้ใหญ่ลีถอดแว่นตาดำยังครับเห็นสว่างสวยเลยสว่างตั้งแต่คุณลุงเอามือปิดหน้าปิดตาอาจจะว่าต่อลบต่อลบฟังมาเยอะแล้วคอยดูว่าถึงช้ามาคิดมาจริงๆมันต้องหลังออกมาก่อนครับค่ะแต่ว่าก็จะไม่เหมือนเด็กๆไงใช่ใช่มาตาปิดเลยตาปิดแล้วก็พอบ่ายสองบ่ายสามนี่โหอยากจะหลับเลยเดินๆจะหลับใครๆก็บอกพี่ตาเป็นอะไรเหรอตาเป็นอะไรก็อายเหมือนกันมันตีลงตามันลืนไม่ขึ้นด้วยแล้วมันบวมจากผมมาคราวนั้นนะครับตามันดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะพอหนูไปตรวจคุณหมอบอกว่าวันหลังคุณมาตอนคุณมีอาการนะเพราะว่าหนูก็จะงับอากาศเองด้วยตลอดแล้วก็ก่อนนอนตื่นนอนอะไรก็ทำตลอดหมอบอกว่าถ้ามีอาการจึงไปหาเขาค่ะเพราะว่าไปตรวจแล้วมันไม่มีอาการอะไรไม่รู้อะไรเลยใช่ไม่มีอาการโอเคแปลว่าพูดเหมือนกับว่าต่อไปเธอจะมาหาฉันอีกนะประมาณนั้นมารยาทกันทั้งพูดอย่างนั้นแหละค่ะเขาบอกมาตอนไม่มีอาการจะมองไม่จะตรวจหาไม่เจอนั่นแหละครับไม่มีทางเจอหรอกมันหมดสิทธิ์ที่ผมบอกว่านี่คือมันสุดทางเลยมันไปต่อไม่ได้ก็เพราะคำพวกนี้นะครับแล้วให้ยามา5หลอดครั้งหนึ่ง5หลอด5หลอดผมไม่เคยใช้แล้วสักหลอดเลยอยู่ครบหมดเลยค่ะลุงเก็บไว้ให้ดีผมจะเปิดสอบเพื่อจะทำเป็นสุสานยาค่ะได้ๆหนูจะเก็บมารวบรวมมาให้ค่ะไม่ได้ไปขายนะครับผมจะไม่ทำพวกนี้ค่ะพอหนูบอกคุณหมอว่าไม่เอาได้ไหมคะคุณหมอบอกมาแล้วก็เอาไปเถอะใช่ไหมของฟรีก็งงของฟรีนะขอไม่เอาได้ไหมขาเข้ามาเนี่ยซื้อขาออกฟรีไอ้ด่านเข้ามาเนี่ยซื้อค่ะใครเซ็นรับซื้อไม่รู้อย่าไปรู้มันเลยค่ะถ้ารู้แล้วมีไหมอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ถ้าไม่มีบอกนะผมท้าด้วยใช่ใช่ใช่พอหนูบอกหมอว่าน้ำขวดเดียวกันแก้วคนละใบก็ได้ผมท้าโดยชนแก้วผม ผมบอกว่ามีแน่นอนมีถึงแม้ว่าเขาไม่เห็นตามทีกล้าดื่มน้ำชนแก้วกันคุณหามาอยู่ทั้งหมดเพราะว่าเสนอคุณหมอว่าขอไม่เอายาเพราะเอาเราก็ไม่ได้มาใช้เพราะเขาบอกว่าน้ำตาเทียมมันทำให้ตาบอกต่อมน้ำตาตันใช่ไหมคะคุณลุงยิ่งหนักแย่ไม่ใช้เลยของเทียมใช้ยกเฟ้นยกส่งเข้าใจเนาะฝรั่งก็ไม่ใช่ไงบอกไม่ใช่ธรรมชาติของเขาหนีวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าสู่ธรรมชาติฝรั่งเขาที่มันต้องใช้ยกทรงไงค่ะของเรายังติดพวกนี้อยู่เรื่องเขานะอยากมีดวงตาเป็นปกติค่ะจบรู้สึกว่าดีขึ้นหรืออะไรว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลขึ้นสิบเก้าสิบเลยค่ะเพราะว่าตอนที่คุณลุงเอามือปิดเนี่ยหนูเห็นสว่างอะค่ะทั้งสองครั้งเลยสว่างเอาหยิบมาเองบนมาเนี่ยเอากลับมาเองทั้งหมดให้หนูหยิบยกเลยหยิบเลยผมสายแผ่แป๊บเดียวจบทำกันทั้งหมดใช่ไหมค่ะทีเดียวจบเลยทีเดียวจบเลยค่ะโอเคนี่คือพลังงานผ่านแสง EMC สแควร์
BMC ยกทางสองทั้งหมดมันจะเป็นยาไปอย่าให้ใครกินนะเพราะหรอคะเออถ้าฟังจะเอากลับบ้านทั้งหมดก็เชิญหรือจะไม่ทั้งหมดก็ไปที่นี่ก็ไปข้างนอกจะตอบครับผมแค่ให้กินเอาไปข้างนอกไปแบ่งครับว่าไกลๆเฉยครับจะเอาไว้ให้ใครกินต่อก็เชิญที่นี่เดี๋ยวไปทั้งหมดก็โอเคโอเคไหมไปพิจารณาเองตรงนั้นเอาไปยักมาครับ